โอเคครับสวัสดีครับวันนี้จะมาสอนในหัวข้อเรื่องการตัดชิ้นเนื้อนะครับเพื่อส่งตรวจนะครับรวมถึงการตรวจทางด้าน exfoliative cytology ครับการตัดชิ้นเนื้อนะครับเห็นว่าเป็นในกรณีที่ differential diagnosis เนี่ย list โรคมาแล้วเนี่ยมีความจำเป็นจะต้องใช้การตัดชิ้นเนื้อเพื่อส่งตรวจนะครับอันนี้ก็จะเป็น indication ครับหรือว่าจะเห็นว่า differential diagnosis เนี่ยจะเป็นตัวจะช่วยบอกคลินิเชียนว่าจะเลือกเทคนิคอะไรในการทำแบบซีครับดังนั้นก่อนที่จะส่งตัดชิ้นเนื้อเพื่อส่งตรวจนะครับขอให้สามารถ list differential diagnosis มาให้ได้ก่อนนะครับแล้วค่อยมา judge อีกทีว่าโรคที่ให้การ differential diagnosis นะมีความจำเป็นนะครับจะต้องทำการตัดชิ้นเนื้อเพื่อส่งตรวจหรือไม่นะครับก่อนที่จะมีการตัดชิ้นเนื้อเพื่อส่งตรวจก็มีข้อแนะนำนะครับว่าจะมี waiting period นะครับซึ่งจะเป็น period นะครับประมาณ2อาทิตย์นะครับหลังจากที่กำจัด infection inflammation หรือ trauma มาแล้วนี่แล้ว2อาทิตย์เนี่ยสภาวะถ้าสาเหตุมันเกิดมาจากสภาวะเหล่านี้เนี่ยรอยโรคในช่องปากควรจะดีขึ้นดังนั้นถ้ารอยโรคเนี่ยมันคงอยู่นะครับหรือว่าแย่ลงนะครับหลังจากที่follow up แล้ว2อาทิตย์เนี่ยจะเห็นว่าน่าจะเป็นข้อบ่งชี้ในการทำการตัดชิ้นเนื้อเพื่อส่งตรวจนะครับงั้นกรณีไหนบ้างที่จำเป็นจะต้องตัดชิ้นเนื้อเพื่อส่งตรวจนะครับกรณีที่1 any unexplained oral mucosal abnormality นะครับหลังจากที่บอกนะครับว่าหลังจากที่เราให้การรักษาหรือหลังจากที่เราเอาปัจจัยที่คิดว่าเป็นสาเหตุออกไปแล้วนะครับกรณีที่มะเร็งช่องปากหรือว่าเนื้อร้ายอยู่ใน differential diagnosisยกตัวอย่างเช่นคนไข้ที่เป็นรอยโรคสีขาวรอยโรคสีขาวบนแดงนะครับรอยโรคที่เป็นแผลเรื้อรังแผลขอบแข็งหรือแผลที่ฟิกกับเนื้อเยื่อข้างใต้นะครับหรือว่าเนื้อเยื่อที่รอยโรคที่มัน persist นะครับแล้วก็อาจจะมีเลือดออกง่ายหรือโตเร็วนะครับกรณี unexplained pigmented oral lesion นะครับกรณีที่ differential diagnosis เนี่ยอาจจะเป็นแค่ benign แต่เราต้องการให้ได้เป็น final diagnosis นะครับงั้นอาจจะให้ได้ final diagnosis ก่อนที่เราจะวางแผนนะครับว่าเราจะ surgery หรืออะไรเพื่อให้ได้ aesthetic นะครับมาดูยกตัวอย่างรอยโรคนะครับที่น่าจะต้องใช้เลือกเอาการตัดชิ้นเนื้อเพื่อส่งตรวจเนี่ยมาให้ final diagnosis อันนี้เป็นกรณีที่เป็น white lesion นะครับเคสข้างบนจะเป็นคนไข้ที่เป็น plaque lichen planus นะครับเคสข้างล่างจะเป็น Lecticular Lichen Planus นะครับในกรณี Leukoplakia นะครับมีรอยโรคสีขาวนะครับขูดไม่ออกไม่สามารถจะให้การวินิจฉัยโรคทางคลินิกนะครับว่าเป็นโรคอื่นๆใดนะครับอันนี้แน่นอนจะต้องทำการตัดชิ้นเนื้อเพื่อส่งตรวจครับกรณี Erythroplakia โดยเฉพาะอย่างยิ่งในตำแหน่งที่เป็น List Size อย่างเช่น Fold of the Mouth แล้วก็ตำแหน่งของทางนะครับเนื่องจากการprogress ของ oral cancer เนี่ยจะ progress ตั้งแต่ hyperplasia นะครับไป mild pituitary dysplasia ไป moderate ไป severe และไป invasive squamous cell carcinoma นะครับงานให้การวินิจฉัยรอยโรคที่เป็นรอยโรคความผิดปกติเสี่ยงมะเร็งนะครับรวมถึงมะเร็งช่องปากระยะแรกเนี่ยจำเป็นจะต้องให้ final diagnosis โดยการตัดชิ้นเนื้อเพื่อส่งตรวจนะครับอยากให้ดูนิดนึงว่าการแค่ทำ smear หรือขูดไปเนี่ยอาจจะไม่สามารถจะวินิจฉัยโรคในกลุ่มว่า mild dysplasia moderate dysplasia ได้เพราะสภาวะเนี่ยเห็นว่า low grade dysplasia เนี่ยจะเริ่มมีการเปลี่ยนแปลงในชั้นของข้างใต้คือชั้น basal cell มาก่อนนะครับในกรณีกลุ่มที่เป็นพวกแผลในช่องปากอันนี้ยกตัวอย่างเช่นคนไข้ที่เป็น ulcerative lichen planus นะครับ any pigmented lesionจะเห็นว่าเคสนี้คนไข้จะมี pigmented lesion ที่เป็น macro นะครับแต่เห็นว่าสีเนี่ยมีบางตำแหน่งอาจจะเข้มกว่าบางตำแหน่งนะครับดูขอบเขตอาจจะไม่ชัดเจนนะครับเหมือนบางตำแหน่งอย่างตำแหน่งด้านบนเนี่ยเหมือนมี prenatating นะครับ contraindication ในการตัดชิ้นเนื้อจริงๆแล้วไม่มี specific contraindication ในการตัดชิ้นเนื้อคนไข้ที่มีโรคทางระบบนะครับอย่างเช่นมีพวก breathing disorder คนไข้ที่มีปัญหาโรค cardiovascular disease ที่ต้องกังวลเกี่ยวกับการใช้ยาชาครับหรือว่าถ้ากังวลว่ามีพวก vital structure อยู่ใกล้ๆเนี่ยจริงแล้วลักษณะคนไข้กลุ่มเนี่ยจะต้องไปเตรียมคนไข้หรืออาจจะต้องมี modify หรือจะ treatment plan modification แต่ถ้ามีความจำเป็นจะต้องตัดชิ้นเนื้อเพื่อส่งตรวจก็จำเป็นจะต้องตัดนะครับส่วนตัวคิดว่ามีกรณีเดียวที่
อาจจะไม่แน่ใจว่าเป็นนับเป็น contraindication ไหมนะครับอย่างเช่นคนไข้ที่เป็น frank carcinoma คือน้องเห็นแล้วว่าก้อนเนื้อหรือแผลที่เห็นเนี่ยน่าจะเป็นมะเร็งช่องปากแน่นอนอันนี้เนี่ยบางครั้งเนี่ยส่งไปให้ maxillofacial surgeon ดูแลไปเลยเพราะการตัดชิ้นเนื้อเพื่อส่งตรวจแล้วก็มารอผลเนี่ยจะทำให้เกิด delay treatment ได้นะครับมาดูแนวคิดนะครับสำหรับ biopsy technique นะครับมาดูนะครับถ้ามีรอยโรคในช่องปากนะครับถ้ากำจัด irritation แล้วเนี่ยมันไม่ดีขึ้นนะครับ 2-3 สัปดาห์อันนี้จะต้องมาเลือกแล้วว่าคงจำเป็นจะต้องทำการตัดชิ้นเนื้อเพื่อส่งตรวจนะครับรอยโรคที่เป็นอันนี้ยกตัวอย่างเช่นรอยโรคในกลุ่มของพวกแผลในช่องปากนะครับถ้าเป็นแผลขนาดเล็กนะครับแล้วมาลิกแนนไม่ได้อยู่ใน differential diagnosis ก็แนะนำให้ทำ excisional biopsy คือตัดออกทั้งหมดนะครับจะเห็นว่าแผลขนาดใหญ่นะครับแล้วมาลิกแนน suspect เนี่ยแนะนำให้ทำ incisional biopsy นะครับในกรณีที่รอยโรคเนี่ยอยู่ในกลุ่มพวกบูลัสนะครับหรือว่ารอยโรคที่เป็นแผลถลอกนะครับสงสัยโรคในกลุ่มพวกออโตอิมมูนเวสคูลาร์บูลัสดิซีสเนี่ยอันนี้การตัดชิ้นเนื้อเนี่ยจะต้องระมัดระวังนะครับและการตัดชิ้นเนื้อเนี่ยจะต้องให้ได้อินแทคอิพิทิเลียมงั้นเราจะไม่ตัดที่แผลนะครับระวังแผนให้ดีนะครับถ้าเราจะส่งฮิสโตโพทอโลจีก็ฟิกชิ้นเนื้อในฟอร์มาลินถ้าเราต้องการส่งไดเรกต์อิมมูโนเฟลเซนเราจะใส่ไปในมิเชลโซลูชันการเลือกเทคนิคสำหรับการทำไบออปซีนะครับเทคนิคส่วนหลักๆก็จะมี2เทคนิคนะครับคือการทำอินซิชันอลคือตัดบางส่วนนะครับกับการทำเอ็กซิชันอลไบออปซีคือการตัดออกทั้งหมดนะครับจะเห็นว่าดิฟเฟอเรนเชียลไดแอกโนซิสเป็นตัวหลักในการเลือกเทคนิคนะครับถ้าดิฟเฟอเรนเชียลไดแอกโนซิสมีมาลิกแนนซีเนี่ยให้ทำอินซิชันอลไบออปซีนะครับแต่ถ้าเป็นบีนายนะครับขนาดไม่โตนะครับ manageable location แนะนำให้ทำ excisional biopsy นะครับ size and position ครับถ้ารอยโรคเนี่ยขนาดเล็กนะครับพอที่จะตัดทั้งหมดได้ก็แนะนำให้ทำ excisional biopsy นะครับแต่ถ้ารอยโรคขนาดใหญ่นะครับแล้วอยู่ใกล้กับพวก significant anatomical structure อันนี้ต้องวางแผนดีๆว่าอาจจะเป็นจะต้องทำ incisional biopsy ไหมนะครับในกรณีที่ aesthetic compromise เนี่ยเช็คดูดีๆนะครับถ้าตัดเป็นก้อนใหญ่ๆเนี่ยบางครั้งนี่อาจจะต้องคอนเซิร์นเรื่องความสวยงามนะครับมาลองดูนะครับว่ารอยโรคใดบ้างที่เป็นแคนดิเดตที่ดีสำหรับการทำ excisional biopsy ยกตัวอย่างเช่นคนไข้ irritation fibroma หรือ fibroepithelial polyp ครับคนไข้ pyogenic granuloma คนไข้ epulis ครับคนไข้ fibroma คนไข้พวก papilloma และคนไข้ mucosal นะครับในรอยโรคอะไรบ้างนะครับที่แนะนำในการทำ incisional biopsy อย่างเช่นคนไข้ที่เป็น chronic ulcer ที่ malignant suspect คนไข้ที่ impatient ว่าเป็น squamous cell carcinoma คนไข้ในกลุ่มของ potentially malignant disorder อย่างเช่น leukoplakia erythroplakia lichen planus นะครับและคนไข้ในกลุ่มพวก autoimmune vascular bulbous lesion การตัดชิ้นเนื้อนะครับเทคนิคมาตรฐานเราจะใช้มีดผ่าตัดนะครับสกาลเปลถึงจะได้มาตรฐานนะครับแล้วก็จะได้ชิ้นเนื้อที่ satisfactory นะครับคือ pathologist พอใจนะครับอ่านผลได้ง่ายนะครับเทคนิคอื่นๆนะครับอาจจะต้องเลือกนะครับอย่างการทำพวก needle biopsy นะครับอันนี้น่าจะเลือกในกรณีที่คนไข้ที่เป็นก้อนบวมที่ยากในตำแหน่งอนาโตมีข้อที่ยากที่จะเข้าไปทำการ biopsy ด้วยการใช้มีดผ่าตัดนะครับยกตัวอย่างเช่นเมเจอร์สเตอริกแกนหรือพวกลิมโนดนะครับเทคนิคพันไบออปซีนะครับอันนี้ต้องเลือกตำแหน่งนะครับไบออปซีฟอร์เซปนะครับอันนี้ก็ต้องเลือกตำแหน่งนะครับการทำเลเซอร์หรืออิเล็กโทรคอทอลี่ดีไวซ์เนี่ยน่าจะเก็บไว้สำหรับแมนเนจแผลหลังจากไบออปซีคงไม่ใช่เป็นเทคนิคหลักในการทำไบออปซีนะครับครับว่าอิเล็กโทรคอทอลี่เองเนี่ยน่ามันจะเนื่องจากว่าความร้อนเนี่ยจะทำให้ชิ้นเนื้อเนี่ยถูกดาเมจและทำให้มีอาร์ติแฟกต์ได้นะครับนั้นจริงแล้วในชิ้นเนื้อเนี่ยเราจะไม่ใช้อิเล็กโทรคอทอลี่แต่ว่าบางทีเราตัดออกนะครับพวกอิเล็กโทรคอทอลี่หรืออิเล็กโทรเซอร์เจอรี่เนี่ยจะใช้แมนเนจขอบนะครับของรอยลวกนะครับเพื่อลดการมีบีดเลเซอร์คาร์บอนไดออกไซด์นะครับหรือว่าในกลุ่มของพวก ND ยักเลเซอร์เนี่ยหลักๆเนี่ยเราใช้ในการแมนเนจนะครับออรัลมิโคซอลลีชั่นได้นะครับคือในบางกรณีที่เราทำเอ็กซ์ไซส์นะครับ
พวก PMD นะครับหรือว่าพวก malignancy เนี่ยถ้าเราต้องการจะห้ามเลือดนะครับหรือต้องการที่จะให้มี minimal post operative discomfort เนี่ยบางทีเราอาจจะใช้เลเซอร์ในการ manage wound นะครับหลังจากใช้ที่มีดผ่าตัดแล้วงั้นถ้าเราตัดชิ้นเนื้อพบมาเรียบร้อยแล้วด้วยการใช้มีดผ่าตัดเนี่ยขอบที่เหลือเนี่ยนะครับเราอาจจะ manage ด้วยการใช้เลเซอร์นะครับเพื่อหยุดเลือดนะครับแล้วก็ลด minimal post operative discomfort ครับก็มีเทคนิคต่างๆนะครับในการเลือกใช้นะครับเลเซอร์แบบ C forceps อย่างที่เห็นมันเป็นอินสตูเมนต์ที่มี long handle นะครับมีด้ามยาวนะครับแล้วก็ปลายเนี่ยจะเป็น biting end นะครับงั้นรอยโรคที่ลึกเข้าไปยากในตำแหน่ง posterior part of the mouth หรือตำแหน่ง oropharynx เนี่ยอย่างเช่นในกรณีพวก pharyngeal และ oropharyngeal lesion เนี่ยอาจจะแนะนำให้ใช้แบบ C forceps นะครับให้ดูนะครับมันจะมีด้ามยาวนะครับแล้วปลายเนี่ยก็จะมีคมสามารถไปเก็บเอาชิ้นเนื้อมาได้นะครับอันนี้น่าจะเป็นงาน ENT เป็นหลักนะครับที่ใช้ biopsy forceps นะครับพันไบออปซีเนี่ยอยากให้เลือกตำแหน่งจริงๆนะครับตำแหน่งที่เป็นพวก freely movable เนี่ยอันนี้น่าจะใช้พันไบออปซีเนี่ยค่อนข้างจะลำบากนะครับแนะนำให้ใช้เป็นมีดผ่าตัดมากกว่าบางตำแหน่งที่มี better support อย่างเช่น heart palate นะครับบัคเคิลหรือ label mucosa หรือ tongue เนี่ยพอที่จะเลือกใช้พันไบออปซีได้นะครับเช่นว่าการหายของพันไบออปซีอาจจะไม่ดีเท่ากับการใช้มีดผ่าตัดเพราะต้องหายแบบ secondary intention นะครับงั้นก็จะมี discomfort ที่ยาวนานกว่าครับให้ดูนะครับว่าพันไบออปซีเนี่ยจะได้ชิ้นเนื้อขนาดไม่ใหญ่นะครับตามขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางของเครื่องมือครับก็หลักๆเนี่ยก็จะได้ maximum ประมาณ4มิลลิเมตรซึ่งบางทีเนี่ยอาจจะได้ชิ้นเนื้อที่เล็กเกินกว่าที่ pathologist จะเพียงพอจะกว่าพึงพอใจนะครับดูนะครับรอยโรคที่ heart palate แล้วเป็น benign นะครับหรือรอยโรคที่ลิ้นนะครับที่กดลงไปแล้วมี support ที่ดีนะครับบางตำแหน่งเช่น for the mouth นะครับ buccal vestibule หรือ ventral tongue เนี่ยอันนี้ไม่แนะนำให้ทำ punch biopsy เพราะเนื้อเยื่อมันจะ movable นะครับจะไม่มี better support มาดูการทำ punch biopsy นะครับน้องๆ outline นะครับในตำแหน่งที่ต้องการจะทำนะครับฉีดยาชารอบๆตำแหน่งที่เราเอารายไว้นะครับใช้พันแบบซีฟเครื่องมือจะมีคมนะครับก็จะกดลงไปประมาณ3มิลลิเมตรตามความลึกของชิ้นเนื้อที่เราต้องการจะตัดนะครับหลังจากนั้นยังไงก็ต้องเลาะนะครับเพราะว่ามันไม่เหมือนกับการใช้มีดผ่าตัดที่ลงไปเป็นเวทเชฟได้งั้นการต้องเลาะแล้วก็หลังจากนั้นก็ต้องเย็บนะครับก่อนเย็บอาจจะต้องมีการอันเดอร์มายนิ่งนิดนึงเพื่อลดแรงตึงการทำ incisional biopsy นะครับการเลือกแบบ biopsy size เป็นสิ่งจำเป็นมากๆนะครับเราต้องเลือกตำแหน่งที่เป็นตัวแทนของรอยโรคนะครับจะต้องเลือกที่เป็นถ้าเป็นรอยโรคขนาดกว้างเนี่ยขอให้เลือกตำแหน่งที่เป็นขอบของรอยโรคนะครับและตำแหน่งที่ดูเป็นตัวแทนของรอยโรคและจะต้องมีการ inclusion healthy tissue เข้าไปด้วยนะครับถ้ารอยโรคที่เป็นแผลนะครับเราจะไม่เลือกตำแหน่งที่เป็นแผลนะครับเราจะเลือกขอบของแผลนะครับหรือว่าถ้าเป็นแผลร่วมกับไวท์ลีชั่นหรือเลดลีชั่นเราจะตัดตำแหน่งของขอบแผลติดมาที่ไวท์เลดแล้วก็ติดเฮลตี้ทิชชูมาด้วยนะครับงั้นไซส์เซเลคชั่นเป็นสิ่งที่จำเป็นมากนะครับเพราะเราคงจะต้องอยากที่จะได้ตำแหน่งที่เป็นตำแหน่งที่เป็นตัวแทนของรอยโรคและเป็นตำแหน่งที่ซีเวียริตี้สูงสุดนะครับในรอยโรคที่คนไข้เป็นนะครับบางครั้งเนี่ยรอยโรคที่เป็นขาวเป็นแดงเป็นแผลเนี่ยดูด้วยตาบางครั้งมันบอกไม่ได้ว่าตำแหน่งไหนคือตำแหน่งที่รุนแรงที่สุดนะครับตำแหน่งไหนมันอาจจะเป็นแค่ไฮเปอร์เคลาโตซิสนะครับบางตำแหน่งอาจจะเป็นไมล์หรือว่าเป็นซีเวียร์พิเทอริสเพซิสหรือบางตำแหน่งอาจจะเป็นไมโครอินเวซีฟสควอมาเซลคาร์ซิโนมาแล้วดังนั้นคงจะต้องมีการตรวจเพิ่มเติมอะไรบางอย่างมาช่วยนะครับก็จะเห็นว่าincisional biopsy เนี่ยอาจจะต้องมีไกด์อะไรมาช่วยเลือกตำแหน่งนะครับเทคนิคที่แนะนำนะครับหลักๆเนี่ยก็ง่ายที่สุดน่าจะเป็นการย้อมนะครับการใช้ได้นะครับหรือการทำ staining นะครับสีที่ใช้จะเป็นทูริดินบลูนะครับทูริดินบลูเนี่ยตำแหน่งที่ย้อมแล้วติดสีนะครับหลังจากว้นปากแล้วเนี่ยว้นน้ำในปริมาณมากแล้วเนี่ยตำแหน่งที่ยังคงค้างในการติดสีอยู่จะเป็นตำแหน่งที่เราสงสัยนะครับว่าน่าจะมีรอยโรคนะครับก็น่าจะเป็นโปรโตคอลพื้นฐานนะครับที่จะใช้เลือกตำแหน่งเพื่อจะทำ incisional biopsy ในคนไข้ในรอยโรคในกลุ่มของ PMD หรือ oral cancer นะครับเช่นว่า
ทคนิคมาตรฐานนะครับเหมือนในก็เหมือนการทำแบบซีทั่วไปนะครับลองดูถ้ากำจัดเออริเทชันกำจัดอินเฟคชันกำจัดเออริแทนแล้วใน2อาทิตย์เนี่ยรอยโรคยังคงอยู่เนี่ยเราก็จะมาย้อมโทรลินบูกันนะครับก็ a few drop of tolinbul ก็จะ apply ไปที่ lesion แล้วก็ surrounding mucosa นะครับจะ rinse ด้วย acetic acid ก็จะ rinse ด้วยน้ำนะครับในปริมาณค่อนข้างจะมากตำแหน่งที่มีสีตกค้างมากที่สุดหรือเข้มที่สุดจะเป็นตำแหน่งที่เราเลือกจะทำการตัดชิ้นเนื้อแต่ตำแหน่งที่ต้องยกเว้นอย่างเช่น dorsal tongue อาจจะพบเป็น false positive tolinbul staining ได้ตำแหน่งแผลเพราะสุดโดเมนของแผลจะติดโทรลินบูอยู่แล้วงั้นเราจะไม่เลือกตำแหน่งดอสทังแล้วก็ตำแหน่งของแผลนะครับเห็นไหมครับว่าตำแหน่งที่ติดสีโทรลินบูเนี่ยมากที่สุดนะครับจะเป็นเข้มที่สุดเนี่ยจะเป็นแอเรียที่เราสนใจนะครับเราก็จะเลือก area of greatest staining นะครับเช่นว่าการย้อมสีโทรลินบูเนี่ยจะไม่อินเตอร์เฟียร์ต่อการอ่านผลทางด้านจุลพยาธิวิทยาครับสเปกกับเซนเนี่ยค่อนข้างสูงนะครับประมาณมากกว่า 90%อยากให้ดูตัวอย่างคนไข้ที่เป็นอิริโทลิโคเพเคียหรือว่านอนโฮโมเจเนสหรือโคเพเคียคนไข้จะมีรอยโรคที่เป็นขาวและแดงครับถ้าตอนนี้เราจัดไม่ได้ว่าจะตัดตำแหน่งไหนเราลองย้อมโทรลินบูจะเห็นว่าโทรลินบูจะติดสีเข้มที่ตำแหน่งของรอยโรคสีแดงนะครับงั้นตำแหน่งที่เป็น worst prognosis ของรอยโรคขาวแดงนะครับอิริโทลิโคเพเคียจะเป็นตำแหน่งรอยโรคที่มีสีแดงนะครับครับดูนะครับว่านอกจากโทรลินบูแล้วนะครับก็จะมีเทคนิคของออโตฟลูออเรสเซนต์นะครับการใช้ออโตฟลูออเรสเซนต์ในตำแหน่งที่ติดสีทึบที่สุดนะครับจะไม่ใช่ตำแหน่งที่ส่องแสงไปแล้วเนี่ยแอปเพียร์เนี่ยค่อนข้างจะเป็นสีทึบแสงนะครับอาจจะเป็นสีออกเข้มๆนะครับอาจจะเป็นสีน้ำตาลนะครับหรือสีออกดำๆนะครับตำแหน่งนั้นจะตำแหน่งที่น่าจะเป็นตำแหน่งที่เราสงสัยนะครับว่ามีโอกาสที่จะมี severity ของรอยโรคเนี่ยมากที่สุดนะครับก็อยากให้ดูรอยโรคในคนไข้เคสนี้ในรูป A นะครับคนไข้มีลักษณะของ non homogeneous leukopakia นะครับเราจะใช้2 advanced diagnosis aid ช่วยนะครับเทคนิคแรกคือการใช้โทรลินบูสเตนนะครับเราก็จะเลือกตำแหน่งที่ติดสีโทรลินบูเข้มที่สุดนะครับรูปข้างล่างนะครับจะดูการใช้เทคนิค auto fluorescence นะครับเห็นว่า auto fluorescence visualization เนี่ยตำแหน่งที่ทึบนะครับ appear dark นะครับจะเป็นตำแหน่งที่เราสงสัยนะครับแล้วตำแหน่งที่เราจะเลือกตัดชิ้นเนื้อในขณะที่ตำแหน่งที่ appear bright green นั้นในตำแหน่งที่เป็น normal tissue นะครับการทำ incisional biopsy เนี่ยจะเป็นความยากง่ายนะครับผมส่วนตัวจะคิดว่าเราต้องเลือกตำแหน่งให้เหมาะสมและถูกต้องนะครับเลือกตำแหน่งที่เป็นตัวแทนของรอยโรคแต่บางครั้งถ้ารอยโรคเนี่ยอยู่หลายตำแหน่งหรือรอยโรคขนาดใหญ่เนี่ยกว้างแล้วก็มีหลายๆคาแรคเตอร์ปะปนกันอยู่เนี่ยอาจจะมีความจำเป็นจะต้องทำ multiple incisional biopsy นะครับการใช้ยาชาเฉพาะที่ในการทำ incisional biopsy แนะนำให้การใช้เทคนิค local anesthetic infiltrate ไปที่รอบๆรอยโรคนะครับว่าจริงๆแล้วถ้ารอยโรคขนาดใหญ่เนี่ยอาจจะใช้ nerve block ได้นะครับวาโซคอนสตริคชันเนี่ยสามารถใช้ได้นะครับในการทำ incisional biopsy นะครับเป็นอย่างที่บอกนะครับเลือกตัวแทนของรอยโรคแล้วให้ติดนะครับ healthy mucosa มาด้วยการตัดจะตัดด้วยมีดผ่าตัดเป็น wedge shape คือลง2 incision ไปเจอกันข้างล่างนะครับด้วยความยาว3เท่าของความกว้างและความลึก3มิลลิเมตรนะครับงั้นความยาวของชิ้นเนื้อเนี่ยจะอยู่ที่3ถึง6มมนะครับที่ความกว้างจะอยู่ที่1ถึง2มมนะครับด้วยเทคนิค3คูณนะครับคือความยาวจะต้องเป็น3เท่าของความกว้างนะครับอย่าลืมนะครับถ้าน้องเลือกเป็น power ที่เป็นแบบ high power suction เนี่ยระวังตอนใช้ suction จะดูดชิ้นเนื้อเข้าไปเขาแนะนำว่าให้ cover suction tip ด้วยผ้าก๊อซก่อนนะครับมาดูนะครับการตัดจะตัดเป็น wedge shape นะครับลง2 incision เฉียงๆลงไปเจอกันข้างใต้นะครับตัดเป็นรูปวงรีคือ elliptical นะครับชิ้นเนื้อไม่ต้องกว้างมากก็ได้แต่ขอให้ได้ความลึกนะครับงั้นเราต้องการ desirable narrow มากกว่า undesirable broad แต่ว่า shallow นะครับว่าต้องดูครับพยาธิสภาพในชิ้นเนื้อที่เราต้องอ่านถ้ามันลงไปถึงในชั้น connective tissue เนี่ยจะต้องตัดให้ได้ความลึกคือส่วนตัวเนี่ยน่าจะถึงประมาณ3มิลลิเมตรในชิ้นเนื้อมาตรฐานนะครับมาดูเทคนิค incisional biopsy นะครับ
ลอง outline นะครับเคสนี้คนไข้จะมี white lesion ที่ตำแหน่งเวนทรัลทังนะครับ outline เสร็จเรียบร้อยเนี่ย infiltrate รอบตำแหน่งที่เรา outline ไว้นะครับเห็นไหมครับว่าหลังจากนั้นได้ลง2 incision เนี่ยเป็น elliptical wedge shape นะครับงั้นคาดหวังว่า2 incision จะลงไปเจอกันข้างใต้นะครับแล้วก็จะมีการ handle specimen แล้วก็ล็อกนะครับหลังจากล็อกเสร็จแล้วเนี่ยเนื้อเยื่อมันจะตึงเราจะต้องทำ undermining ก่อนนะครับหลังจากนั้นเราก็จะสูเจอร์นะครับอันนี้เป็น armamentarium นะครับในการทำ incisional biopsy นะครับก็จะมี bed handle แล้วเบดมาตรฐานที่เป็น bed number 15นะครับจะต้องมีไฟล์ tissue forceps หรือว่า accent forceps สำหรับ handle specimen นะครับมียาชานะครับมี retractor นะครับมี suture นะครับมี scissor นะครับแล้วก็มีพวกสารห้ามเลือดต่างๆมีผ้ากอสนะครับเตรียมนะครับว่าขวดนะครับที่จะต้องการใส่ชิ้นเนื้อนะครับถ้าจะต้องการย้อม HNE ก็จะใส่ไปที่ 10% neutral buffer formalin นะครับถ้าจะต้องการ transfer ไปเพื่อทำ direct immunofluorescence ก็จะต้องมี Mitchell solution นะครับต้องมี biopsy data sheet นะครับการทำ excisional เนี่ยเราจะตัดทั้งหมดนะครับงั้นตัดขนาดของชิ้นเนื้อขนาดของรอยโรคจะต้องไม่ใหญ่มากตำแหน่งเนี่ยจะต้อง manage ได้นะครับเราไม่อยู่ในสตรัคเจอร์ที่อันตรายหรือค่อนข้างที่จะมีปัญหานะครับแล้วพวก small pedunculated exophytic mass เนี่ยในตำแหน่งที่ manageable area เนี่ยน่าจะเป็นตัวแทนที่ดีสำหรับการเลือกทำ excisional biopsy นะครับมาดูตัวอย่างนะครับคนไข้ที่กลุ่ม irritation fibroma ขนาดไม่ใหญ่นะครับอันนี้ถือว่าเป็น benign เนาะคนไข้ในกลุ่มพวก papilloma นะครับรอยโรคที่เป็น pedunculated คือมีก้านนะครับหรือว่ารอยโรคพวก mucosal นะครับนี่ก็เป็นแคนดิเดตที่ดีสำหรับการเลือกทำ excisional biopsy นะครับตัดออกทั้งหมดนะครับแนะนำ nerve block มากกว่าการทำ infiltrate นะครับเช่นเดียวกันนะครับระวัง suction จะดูดชิ้นเนื้อไปนั้นอยากให้ cover ให้ดีนะครับด้วยผ้ากอสก่อนนะครับแล้วก็ทำด้วยความระมัดระวังนะครับครับว่าเช่นเดียวกันนะครับลง2 outline ก่อนลง2 incision นะครับเป็นรูป ellipse นะครับคือวงรีนะครับตัดเป็น wedge shape นะครับแล้วก็ให้ได้ความยาวเป็น3เท่าของความกว้างก็คือ3 times longer than is this wide นะครับอยากให้ดูเทคนิคที่ในรูปนะครับหลังจากตัดไปแล้วเนี่ยถ้าน้องเย็บเลยเนี่ยเนื้อเยื่อมันจะตึงมากอันนี้จะเป็นเทคนิคในการทำ tension free closure คือการทำ mucosal undermining ครับเราจะต้องทำทั้งสองฝั่งนะครับทำทั้งสองด้านที่เราลง incision ไปนะครับเพื่อให้เนื้อเยื่อเนี่ยมันลูสออกจากกันนะครับแล้วก็เราจะดึงแต่ชิ้นในส่วนของบนที่มันลูสแล้วเนี่ยมาเย็บเพื่อให้เกิด tension free closure นะครับดูนะครับตัดเป็นรูป wedge shape นะครับมาลองครับความยาวเป็น3เท่าของความกว้างนะครับงั้นถ้า3ความยาว3เซนของกว้างก็น่าจะ1เซนนะครับครับความลึกต้องให้ได้ความลึกนะครับมาลองดูครับมี pigmented lesion อย่างที่เห็นนะครับขนาดไม่ใหญ่นะครับตำแหน่งบัคเคอร์มิโคซ่าระวางแผนว่าจะตัดทั้งหมดนะครับลองดีไซน์นะครับเอาไลน์นะครับเสร็จแล้วอินฟิวแล้วหลังจากนั้นเราก็ให้ยาชานะครับถ้ารอยโรคขนาดไม่ใหญ่มากนะครับอาจจะ infiltrate นะครับแต่ถ้าชิ้นมันใหญ่อาจจะทำ nerve block นะครับลง2 incision นะครับเป็น elliptic นะครับแล้วก็เป็น wedge shape นะครับหลังจากนั้นต้องมีการ handle specimen แล้วก็ล็อกครับล็อกเสร็จทำ undermine เสร็จแล้วเย็บนะครับมาดูนิดนึงนะครับในตำแหน่งที่เป็น anatomical special consideration การตัดชิ้นเนื้อที่ลิปนะครับ external lip หรือ vermilion เนี่ยอันนี้มีปัญหาแน่นอนนะครับว่า excision line เนี่ยเราควรจะตัดแนวนอนหรือแนวตั้งดีนะครับถ้าตัด parallel to nerve หรือ vessel เนี่ยจะเห็นว่าบางครั้งเนี่ยตัดออกไปแล้วเนี่ยมันจะเห็นว่าไอ้ตัว visible vermilion มันจะหายไปบางส่วนนะครับงั้นอันนี้หายการหายเนี่ยจะไม่สวยนะครับคือเนื้อมันจะหายไปงั้นก็ดูอาจจะมี deformity ครับมาดูการตัดในแนวตั้งฉากนะครับน่าจะซ่อนแผลเป็นหรือซ่อน deformity ได้มากกว่าแต่ปัญหาคืออาจจะไม่สามารถทำ3:1รูได้
นะครับคือความยาวถ้าเป็น3เท่าของความกว้างเนี่ยบางทีมันจะลงมาที่ผิวหนังงั้นอาจจะทำให้เกิดเป็นแผลเป็นได้นะครับงั้นก็วางแผนให้ดีนะครับว่าจะเลือกตัดลักษณะที่เป็นพาราเรลหรือเป็นเพอร์เพนดิคูลาร์ครับลิ้นแน่นอนลิ้นขยับตลอดเวลานะครับหลังจากตัดชิ้นเนื้อไปเนี่ยหลายๆครั้งเนี่ยซูเจอร์มันจะหลุดนะครับงั้นแนะนำว่าตัดชิ้นเนื้อที่ลิ้นจะต้องเฮฟวี่ซูเจอร์จะต้องดีฟซูเจอร์และจะต้องอาจจะต้องเพิ่มซูเจอร์นะครับแล้วก็ต้องนัดมาดูอาการถ้ามันมีการเปิดหรือขาดเนี่ยจำเป็นจะต้องมีการเย็บเพิ่มนะครับเพราะว่ามันอาจจะทำถ้ามันไหมหลุดมันอาจจะดีเลย์วูนฮิลลิ่งได้นะครับเหงือกแน่นอนเหงือกตัดและดีฟอร์มนะครับเราจะไม่แนะนำให้ทำสิ่งที่ว่าไบออปซีอยู่แล้วนะครับใน2เหตุผลกับการที่1ตัดชิ้นเนื้อที่เหงือกทำให้เกิดจิกจิวัลหรือเพลินต้อดีเฟกต์นะครับซึ่งอันนั้นมันจะทำให้เกิดการสูญเสียไปเลยนะครับอาจจะทำให้มีผลต่อความสวยงามประการที่2หลีกเลี่ยงสภาวะเหงือกอักเสบไม่ได้นั้นรอยรั่วถ้าเป็น inflammatory oral lesion ที่เราต้องการดูคาแรคเตอร์ของการให้ final death จากเซลล์อักเสบเนี่ยบางครั้งมันจะไปปนเปกับคนไข้ที่มีจริงชีวิตเตสซึ่งมี inflammation อยู่แล้วทำให้การยากในการอ่านชิ้นเนื้อมากขึ้นนะครับงั้นเราจะพยายามจะ avoid จริงชีวิต biopsyนะครับ hard palate แน่นอน hard palate เนี่ยไม่สามารถจะเย็บได้นะครับเนื่องจากมันยึดติดกับกระดูกข้างใต้เนี่ยค่อนข้างแน่นงั้นการตัดไปเนี่ยมันจะทำไม่สามารถที่จะให้มันหายแบบ primary wound healing ได้ก็จะต้องเปิดไว้แล้วเย็บไม่ได้นะครับบางครั้งอาจจะทำให้เกิด needled bone นะครับงั้นแน่นอนอาจจะทำให้เกิด discomfort ได้ดังนั้นก็คงจะต้องระวังนะครับในการหลีกเลี่ยงนะครับถ้าเป็นไปได้นะครับเล็กอย่างหนึ่งข้างใต้ในที่ตัดไปมันอาจจะต้องคอนเซิร์นว่า underlying vascular anatomy ด้วยนะครับเช่นว่าเราลง2 incision ไปแล้วชิ้นเนื้อมันไม่ได้หลุดมาเลยนะครับจำเป็นจะต้องมีวิธีในการทำ specimen handling นะครับการ handle specimen ถ้าไม่ดีเนี่ยชิ้นเนื้อจะถูกครูดจะถูกทรอมมาและอาจจะทำมีผลต่อการอ่านชิ้นเนื้อนะครับแล้วมีข้อแนะนำในการ handle specimen ก่อนที่จะเลาะคือการใช้ forceps เฉพาะคืออาจจะเป็น alis หรือ Aspirin forceps นะครับถึงไม่เหมือนที่ชู forceps ที่จะไปทำให้เกิดชิ้นเนื้อเนี่ยถูก trauma หรือถูกฉีกขาดนะครับหรือไป crush on specimen นะครับหรือการเลือกใช้เป็น traction suture นะครับหลังจากที่เราเลาะมาแล้วนะครับเราจะใส่ใน fixative ก็คือ 10% formalin หรือ formaldehyde นะครับปริมาณของ volume ของ formalin เนี่ยจะต้องเป็นปริมาณประมาณ20เท่าของวอลลุ่มของสเปซิเมนนะครับอันนี้เป็นอลิสฟอร์เซปที่ช่วยในการแฮนเดิลสเปซิเมนแล้วไม่ทรอมาต่อชิ้นเนื้อนะครับอันนี้เป็นแอสซันฟอร์เซปนะครับก็แนะนำฟอร์เซป2ตัวนี้นะครับไม่แนะนำทิชชูฟอร์เซปในการแฮนเดิลสเปซิเมนนะครับหรือง่ายที่สุดคือการทำทราคชั่นซูเจอร์นะครับคือการร้อยไหมเข้าไปที่ตำแหน่งที่เราจะต้องก้อนเนื้อหรือชิ้นตำแหน่งลีชั่นที่เราจะต้องการตัดออกนะครับเช่นว่าซูเจอร์ไหมตัวนี้จะเป็นตัวช่วยโฮลหรือแฮนเดิลสเปซิเมนนะครับเพื่อให้มันเลาะได้นะครับแล้วก็รูตำแหน่งที่ร้อยไหมมันจะเป็นรูเดียวนะครับงั้นไม่มีผลต่อการอ่านและแปรผลทางจุลพยาธิวิทยานะครับก็มีหลายๆคลินิเชียนก็ทำต่างกันนะครับบางคนก็ร้อยก่อนเลยมั้ยมีก้อนก็ร้อยไปนะครับแล้วก็หลังจากนั้นก็ลงเป็น2 incision แล้วก็ใช้ไหมที่ลอยไว้เป็นตัว handle specimen นะครับหรือว่าคนอาจจะลง2 incision ก่อนนะครับก็จะลงเป็น wedge shape หลังจากนั้นเนี่ยค่อยร้อยไหมเข้าไปที่รูหนึ่งกลางชิ้นเนื้อที่เราตัดแล้วก็ใช้ไหมเนี่ยหรือว่าใช้ traction ไอ้ suture เนี่ยเป็น traction suture ช่วย handle specimen นะครับอย่าลืมนะครับว่าspecimen handling เสร็จแล้วเนี่ยเราจะต้องวางแผนให้ดีนะครับว่าเราจะส่งตรวจอะไรบ้างนะครับเราต้องการส่วนตรวจทางด้าน histopathology เนี่ยเราก็จะส่งใส่ไปใน fixative คือ formalin แต่ถ้าเราต้องการส่งไปตรวจทางด้าน direct immunofixation เนี่ยเราจะต้องใส่ไปใน transfer media หรือ transport media นะครับก็คือ Mitchell solution นะครับบางครั้งชิ้นเนื้อขนาดใหญ่นะครับมีหลายๆมาร์จิ้นคือมีทั้งด้านบนด้านล่างด้านซ้ายด้านขวาบางครั้งจะต้องการ orientation specimen นะครับว่าอันนี้มาจากตำแหน่งไหนเราก็จะวาดรูปในครับใน data sheet นะครับว่า
สเปซิเมนเราตัดอย่างนี้ตำแหน่งไหนมาจากไหนนะครับมันก็มีได้ตั้งแต่ไหมสั้นไหมยาวในการเลเบลนะครับหรือใช้ไหมหลายๆสีในการเลเบลหลังจากนั้นเราตัดเราจะได้รู้ว่าขอบแต่ละตำแหน่งเนี่ยโดยเฉพาะรอยรู้ที่เราสงสัยว่าเป็นมะเร็งเนี่ยมันฟรีหรือยังนะครับมันถึงขอบมันเคลียร์หรือยังนะครับอยากให้ดูนะครับอย่างเช่นเคสนี้นะครับเขาเลเบลด้วยการใช้ไหมสั้นกับไหมยาวหลังจากนั้นน้องก็วาดลงไปในแผ่นที่จะส่งนะครับใน data sheet ที่จะส่งชิ้นเนื้อนะครับว่าตำแหน่งเนี้ยมัน oriented มันยังไงนะครับเป็นตัวแทนยังไงนะครับ pathology form นะครับหรือว่า patient data sheet เนี่ยควรจะมีอะไรบ้างในใบส่งชิ้นเนื้อนะครับต้องมีข้อมูลพื้นฐานของผู้ป่วยนะครับต้องมีดีเทลของรอยโรคต้องมี medical history รวมถึงพวก medication habit ต่างๆโดยเฉพาะอย่างยิ่งพวก habit ต่อการเกิดมะเร็งช่องปากนะครับคนไข้มี investigation อะไรยังไงบ้างไหมนะครับถ้ามีผลเป็นยังไงให้แนบผลมาด้วยตำแหน่งที่ตัดนะครับตัดด้วยเทคนิคอะไรนะครับ clinical diagnosis และ differential diagnosis จำเป็นจะต้องบอกและถ้าเคยมีการตัดชิ้นเนื้อมาก่อนหน้านี้แล้วให้ระบุผลด้วยว่าตัดตำแหน่งไหนนะครับแล้วผลออกมาเป็นยังไงนะครับดีเทลของ lesion จะต้องบอกอะไรบ้างจะต้องมี size shape duration growth pattern color mobility และ lymph node involvementนะอันนั้นก็ขอจบนะครับในส่วนของการตัดชิ้นเนื้อเพื่อส่งตรวจนะครับในพาร์ทที่2เราจะมาสอนถึงเรื่องการเสมียหรือการทำ cytology examination จะเห็นว่าเสมียเนี่ยมันแค่ขูดไปนะครับงั้นเสมียสำหรับการ diagnosis พวกรอยโรคก่อนมะเร็งนะครับหรือ PMD นะครับหรือความผิดปกติเสี่ยงมะเร็งหรือรอยโรคมะเร็งช่องปากเนี่ยมีโอกาสที่จะเจอ form negativeครับอย่างที่บอกไปแล้วนะครับว่าการเปลี่ยนแปลงรอยโรคในลักษณะของการเปลี่ยนเป็นมะเร็งช่องปากเนี่ยมันจะเริ่มต้นนะครับจากที่เราเรียกว่ามายที่ดิสเพเซียเนี่ยมันจะเริ่มจากชั้นเบสเซลก่อนนะครับแล้วพลัมโมเดเลตก็จะเบสเซลขยับมาเรื่อยๆจนกว่าจะถึงในลักษณะของซีเวียหรือคาร์ซิโนมาอินไซตูครับดังนั้นถ้าเราทำแคสเซียคือขูดด้านบนออกไปเนี่ยในลักษณะของรอยโรคที่เป็นมายหรือโมเดเลตที่ดิสเพเซียเนี่ยเราจะไม่เห็นอะไรนะครับดูนิดหนึ่งนะครับแล้วเสมียเอามาตรวจอะไรได้บ้างในงานออรอลเบดิซีนะครับก็ในรอยโรคพวกไวรัลอินเฟคเต็ดนะครับอินเฟคเต็ดลีชันนะครับอย่างเช่นการติดเชื้อพวกเฮอร์ปีสนะครับเราสามารถจะเสมียมาดูพวกไวรัลอินเฟคเต็ดเซลล์ได้อันนี้ก็เป็นการเสมียของเฮอร์ปีสแต่ที่สำคัญนะครับตุ่มน้ำจะต้องอินแทกก่อนทำให้ตุ่มน้ำแตกแล้วเราเอาคอนเทนต์มาทำเสมียแต่ถ้าตุ่มน้ำแตกแล้วนะครับเหมือนอย่างเฮอร์ปีสในช่องปากส่วนใหญ่แตกแล้วเราไม่สามารถจะทำเสมียได้นะครับอันนี้เป็นลักษณะของไวรัลอินเฟคเต็ดเซลล์นะครับจากการทำเสมียนะครับแต่คนไข้เฮอร์ปีสอินเฟคชันนะครับในเคสของคนไข้พบเพมฟิกัสบอร์กาลิสนะครับที่รอยโรคจะพบลักษณะของแอสแคนโทไลติกเซลล์หรือแสงเซลล์ได้นะครับนั้นตุ่มน้ำที่อินแทกนะครับส่วนใหญ่ก็น่าจะเป็นที่สกินนะเพราะในช่องปากเพมฟิกัสส่วนใหญ่จะแตกเพราะว่าผิวมันตื้นเนาะ intact bullous เนี่ยเราก็ทำให้แตกเอาคอนเทนต์มาเราสามารถจะเสมียแล้วมาสเตนเพื่อให้เห็นถึง acantholytic cell หรือแสงเซลล์ได้นะครับอย่างพวก viral infected นะครับพวก pemphigus นะครับการเสมียเชื้อราครับอันนี้เป็นเทคนิคนะครับในการทำการเสมียนะครับเชื้อราในกลุ่มของพวก superficial fungal infection คือ candida นะครับเราจะขูดนะครับหลังจากนั้นก็เราก็จะมาเกลี่ยในกัสไลนะครับเราจะไปฟิกด้วยแอลกอฮอล์แล้วเราก็จะเอาไปอันนี้จะเราจะทำเป็น KOS preparation ก็จะหยด KOS แล้วก็ดูด้วยกล้องจุลทรรศน์นะครับอันนี้จะเห็นลักษณะของ budding yeast cell แล้วก็พวก hyphae และ pseudo hyphae นะครับหรือเราอาจจะไปทำ special stain นะครับอย่างเช่นทำอันนี้เป็นเคสที่เสมียมาแล้วนะครับเสมียเชื้อ Candida มาแล้วเนี่ยมาทำ periodic acid chip stain ก็คือ PAS stain นะครับหรือบางทีเราอาจจะไปย้อม special stain อย่างเช่นพวก methylamine silver stainนะครับเห็นว่าการเสมียนะครับหรือการตัดหรือการขูดไปตรวจในรอยโรคพวก oral cancer เนี่ยจะไม่นิยมเท่ากับการทำ pap smear หรือการ diagnosis พวกมะเร็งปากมดลูกในผู้หญิงนะครับเนื่องจากการขูดออกไปเนี่ยคือผลออกมาเนี่ยถึง negative บางทีเราก็ไม่เชื่อนะครับเพราะรอยโรคพวกรอยโรคก่อนมะเร็งทั้งหลายเนี่ยบางทีขูดออกมาในชั้นผิวๆเนี่ยมันไม่ได้เห็นอะไรนะครับงั้นเทคนิคนั้นมาตรฐานในการ diagnosis นะครับรอยโรคก่อนมะเร็งนะครับรอยโรคที่ความผิดปกติเสี่ยงมะเร็งลงถึงมะเร็งช่องปากเนี่ยน่าจะเลือกเทคนิคในการทํา incisional biopsy มากกว่านะครับก็ขอจบการบรรยายในชั่วโมงนี้แต่เพียงเท่านี้นะครับ